สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตตลาดกลางวันกันนะครับแล้วหุ้นในตารางบล็อกเทรดเซ็ตร้อยที่น่าสนใจกันนะครับตลาดเงียบมากเลย ตลาดเงียบมากเลยเอามาลุยทานข้าวกันหรือยังครับก็เซ็ตนะครับปิดไปล่าสุด 1,551.90 นะครับลบไป 5.5 จุดนะครับ 0.35% นะครับหยุดยาว1วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญกำลังจะออกในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็คงจับตามองนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าอะไรไม่รีบร้อนไม่ผีผามนะครับก็อาจจะต้องรอดูความชัดเจนของค่ำคืนนี้ถัดจากนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ 22,786 ล้านน้อยมากนะครับลดลงอย่างเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างมันหน่อยนะครับเซตนะครับเซต50แล้วก็ TFX นะครับนะก็จริงๆแล้วแนวโน้มก็เรียกว่าอ่อนละอ่อนแรงมีเด้งบ้างเป็นบางจังหวะแต่ว่าในความอ่อนละอ่อนแรงเนี่ยก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของการที่รอเฝ้าว่าจะเกิดไดเรคชั่นถัดไปเนี่ยเป็นหน้าตายังไงแล้วก็คงได้แอคชั่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าตัดเราไม่ได้มองภาพใหญ่เนี่ยภาพของกราฟราคาเนี่ยก็คือออกเป็นฟันปลาตึ๊ดๆๆๆแล้วก็เริ่มบีบแคบลงนะครับเพราะฉะนั้นคืออาการอย่างนี้เนี่ยรอเลือกทางนะครับแล้วเดี๋ยวแอคชั่นต่อนะครับอ่ะนะก็ลองค่อยๆพิจารณาแล้วก็ระมัดระวังวางแผนนะครับ1548นะครับจะเป็นตัวเลขแรกที่มีความสำคัญไม่ควรจะหลุดนะครับส่วนข้างบนเนี่ยประมาณ1560 1556ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขแรกที่มีความสำคัญในทางตีกลับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะออกรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการนะครับนะลึกสุดใจก็คือ1530ถึง1540นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาพของเซตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับต่างประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยดียังถือว่าอาการยังไม่ฟื้นคิดว่าก็คงทุกคนควรรออีเวนต์นะครับที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับไม่ใช่ค่ำคืนนี้ครับคืนวันไหนนะตกลงคืนวันพุธใช่ไหมวันพุธนะ13ใช่ไหมนะครับคืนนี้บอลเตะนะอ่ะมาดู impact นิดนึงครับ impact กลุ่มโรงพยาบาลตีกลับมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าวันนี้ก็หลายตัวดูดีนะครับแล้วหุ้นหลายตัวจริงๆเนี่ยพยายามปักยืนพยายามประคองโดยเฉพาะเซต50เซต100นะครับตัวที่ติดลบก็มีนะครับดูเป็นตัวเป็นกลุ่มไปละกันนะครับแล้วก็บริหารจัดการนะครับหุ้นเก็งกำไรก็เทรดได้ยังพอเล่นได้ยังพอหมุนได้เพราะฉะนั้นก็คือselective นะครับนะถ้าสมมติไม่ชัดเจนไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เป็นใช้เป็นลักษณะการนั่งรอแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาถามตอบกันเร็วๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี MT5 ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบ MT5 ผมก็มีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นต่ออีกนะครับบาทตีกลับมาอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นคือระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับภาพอย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ดีอ่ะไม่ดีต่อตลาดหุ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเปเปอร์กันก่อนไปครับก็หยุดรอนะครับกรณีที่เราไม่โอเคเราไม่ชัวร์เราไม่จำเป็นต้องเล่นตลอดก็ได้ก็เป็นลักษณะของการที่รอนะครับความชัดเจนอาจจะเป็นลักษณะของการที่ถือโพซิชันคงเดิมหรือเป็นลักษณะของการลดสัดส่วนลงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราแผนมายังไงนะครับก็เดี๋ยวเตรียม follow นะครับว่าเขาเลือกทิศทางยังไงนะครับต้องเทรดเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วนะครับเป็น selective นะครับเซตก็ต้านรับตามนี้เลยนะครับออกสามเหลี่ยมด้านข้างนะครับวันนี้เลือกโอลินะครับเดี๋ยวมาดูว่าทำไมถึงเลือกโอลินะครับก็ฝั่งโพซิทีฟนะครับก็เริ่มตั้งแต่คลาส4นะครับแสดงว่าฝั่งบวกโดนกดอยู่นะครับนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือเวลาเราเช็คเราค่อยๆไล่ลงมาวิธีการดูนะครับพยายามหาคลาสในลักษณะของที่ตัวเองชอบนะครับว่าตัวเองชอบหุ้นในคลาสไหนที่เวลาเล่นแล้วมันเกิดความง่ายกับการเทรดตามไลฟ์สไตล์เรานะครับนะก็ลองดูนะครับก็ตั้งแต่ C ลงมาเนี่ยถือว่าได้นะครับถือว่าถ้าผมชอบนะก็ C D E นะครับนะตัวโอลิอยู่อันดับ2นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงอันดับ2ของคลาส D Doc นะครับประมาณนี้นะครับนะก็ลองพิจารณาดูลองเล่นดูนะครับแล้วก็ E นะแล้วก็ F นะครับนะก็จะมีตามนี้ที่เหลือเนี่ยเป็นเนกาทีฟหมดเลยแสดงว่าพอมันออกลูกเนกาทีฟแสดงว่าตลาดยังอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นลูกเนกาทีฟนะครับแต่ว่าในความเนกาทีฟเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่ามันลงนะมันอาจจะเป็นแค่การย่อพักตัวหรือว่าเป็นแค่การที่แบบว่าแท่งราคาวันนี้มันไม่สู้แค่นั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะคราวนี้คือพวกที่ตัวที่มันทรงเสียเลยก็มีนะ
อย่างเช่นพวกนิวโลพวกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือพวกนี้ก็สามารถใครสนใจจะเล่นช็อตโพซิชันหรือว่าจะเป็นลักษณะการไปดู DW หรือเล่นพุทอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเทียบเคียงกันดูแล้วก็หาจุดเข้าออกให้เจอนะครับโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มต่างๆนะครับก็จะทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะครับก็ลองใช้งานตารางดูนะครับเฮ้ยวันนี้เห็นบอกมีแผน B แผน B มีอะไรดูดิโอ้ย มันก็ไม่มันก็อยู่คัส F ก็ไม่แปลกอ่ะ โอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันลงมาเยอะจัง SCGT ด้วยเหรอไหนดูดิ SCGT มันต้องฟื้นแล้วหรือเปล่าอ่ะถ้าอย่างเงี้ยคือแบบว่ายังอ่อนแอแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแบบว่าจะคว่ำสักทีเดียวนะครับเพราะนั้นคือบางทีเวลาเราดูเนี่ยต้องมากดกราฟ3อีกทีเจมาเนี่ยใช่ไหมโอ้ยชัดเจนนะเพราะนั้นคือแพน B เจมาเนี่ยใช่แล้วเราระวังนะติดล้อติดล้อก็น่าจะโดนด้วยหรือเปล่าพอติดล้อจอดซัพพอร์ตจอดซัพพอร์ตมักจะหลุดอันนี้ก็ต้องระวังอย่าให้หลุดนะติดล้อนี่ก็ยังพอได้ BEC ล่ะลองมาได้ทีตัว BEC ก็ไม่ค่อยดีอยู่ข้างล่างนะอย่าให้หลุดนะครับแล้วก็ SCPI COM7 อ่ะดู COM7 ดีกว่า COM7 อ่ะเป็นยังไงอยู่ Class F เห็นไหมพวก Class F นี่คือพวกที่ติดดินต่ำเตี้ยเลี่ยดินหมดเพราะนั้นคือหุ้นของเราถ้าอยู่ใน Class F อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามี2แบบครับไม่ลงต่อก็คือว่าเดี๋ยวได้รีบาวหรือได้ประคองไซด์เวย์นะครับประมาณนี้นะครับนะอ่ะลองไล่ๆเช็คกันดูแล้วกันว่ายังไงนะครับอยากจะช็อตจากโซนบนลงมาก็ดูคลาสบนๆแล้วกันว่ามันจะลงหรือยังอย่าง BH เนี่ยลงยังไหนก็ดูหน่อยดิอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าลงอย่างมากก็คือแค่เทคโปรฟิตนึกออกปะเพราะงั้นคือการใช้ตารางก็ต้องพยายามพอดูเสร็จปุ๊บก็กดซ้ำเข้าไปดูเช็คฟันดัมเมนทัลเช็คกราฟด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันอาจจะเป็นแค่การย่อพักตัวอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเซตข้างบนเนี่ยน่าจะย่อพักตัวหมดเพราะว่าหุ้นมันแข็งมากนะครับไหนดู MBK สิแต่ MBK เนี่ยอย่างเงี้ยต้องระวังละถ้าหลุด16ก็ไม่ดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีบีกิมใช่ไหมลงไฟฟ้าเราชอบอยู่อย่างเงี้ยคือมันออกข้างนะครับมันก็เลยติดในลักษณะคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับประมาณว่าเอ้ยเหมือนอาการไม่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือทรงๆนะครับแล้วก็ปูนเนี่ยอย่างเงี้ยทรงๆแต่จริงๆทรงๆพวกทรงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปช็อตนะครับเนี่ย4ตัวนี้ผมว่าไม่โอเคเนี่ย5ตัวนี้ข้างบนเนี่ยมันคือมาอยู่ฝั่งเนกาทีฟก็จริงแต่มันเป็นแค่เนกาทีฟชั่วคราวนะครับที่เรามาเลื่อนดูอย่างเช่นสมมติเราจะมาหาตัวที่เนกาทีฟจริงๆอะไรเงี้ยเราก็หาพวกที่แบบว่ากับตัวลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลองมาไล่ดูแต่ว่าเนี่ยตัวดีด็อกก็ยังหายากคิดว่านะฮะถ้าจะหาเนี่ยบางทีอาจจะต้องมาดูพวกแนวพวกนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะไอ้พวกที่นิวโรพวกนี้นิวโรเนี่ยส่วนใหญ่จะเลนระเนระนาดกันหมดเลยนะใช่ไหมเอออ่ะกดดูกันเองละกันนะครับนะมาเดี๋ยวมาถามตอบกันมาคุยกันแป๊บหนึ่งครับก่อนที่เดี๋ยววันนี้เราอาจจะไวนิดนึงเพื่อที่จะไปต่อ MT5 นะครับวันนี้เบสจะมีหุ่นยนต์ตัวแรกในการที่จะเป็นตัวโรบอทเทรดนะครับเพราะนั้นคือลูกค้าพายถ้าสมมติเล่น MT5 อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เตรียมก๊อปกันไปเลยนะจะแจกหุ่นยนต์นะฮะในการทำตังค์นะฮะไม่รู้ทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ไปลองใช้ดูใส่เงินเข้าไปเล็กๆน้อยๆลองให้มันเทรดให้เราดูแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราควรจะต้องรู้สิ่งที่เราควรจะต้องทราบระหว่างวันตอนนี้นะครับนะนอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็รอตอนที่รออย่างเดียวนะครับทานข้าวกันหรือยังครับสวัสดีกันทุกคนเลยนะครับพี่บิดาสวัสดีครับพี่สัญญาสวัสดีครับพี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่ยุกิสวัสดีครับพี่ฟูมิสวัสดีครับพี่บุญนริศสวัสดีครับทานแล้วครับเมื่อกี้ลงไปพอดีเมื่อกี้ลงไปก็ช้านิดนึงก็ลงไปซื้อกาแฟกับไปซื้อข้าวถ้วยมาถ้วยหนึ่งแล้วก็ทานอะไรเงี้ยพี่อัศวัตถาพรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิพัฒน์ครับฟันธงสกอร์แดนเดือดเท่าไหร่ดีแล้วครับเขาบอก4-1เหรอผมก็ไม่รู้แต่ผมเดานะเกมสมันฉันอย่างเงี้ยมันจะเสมอผมว่าเสมอแล้วก็เสมออาจจะสกอร์เยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะเสมอเกมสมานฉันท์เงี้ยเขาเตะให้มันบันเทิงอ่ะก็คือมันควรจะต้องเตะให้ได้เสมอกันอ่ะประมาณเนี้ยฉันจะยิงเธออย่างเงี้ยให้ปล่อยให้มันมีจังหวะโชว์ลูกโชว์ลูกเล่นอะไรเงี้ยเกมพวกนี้ก็คือเขาไม่ชิงชัยกันหนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ถนอมตัวไว้ประมาณนั้นนะครับเนาะดาวก็เสมอแต่ไม่รู้สกอร์เท่าไหร่นะพี่เหมียวสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับหางเสงเปิดคอสวนตรงนี้เลยหรือเปล่าผมว่าตรงนี้มันยังอันตรายไปครับคือผมว่ามันลุ้นเด้งนะแต่ว่าเมื่อกี้มันเด้งแล้วมันไม่รอดนึกออกไหมฮะคือมันเด้งแล้วมันยังอ่อนแรงอยู่แล้วก็คาแรคเตอร์อย่างเงี้ยผมว่าพุทน่าจะได้เปรียบกว่าคือเราจะสวนเนี่ยมันต้องพินบาร์ก่อนนะคืออาการเนี่ยมันยังไม่มันไม่ได้ซัดพินบาร์คือพินบาร์จะเป็นแท่งที่เร็วที่สุดนะครับ
ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะสวนแล้วรอให้มันเฟิร์มพินบาร์แล้วค่อยกดดีกว่าอย่างเงี้ยพอเรากดไปแม่งกดลงมาต่อกดไปแม่งกดลงมาต่อเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยผมว่าหาจังหวะพุทก่อนจะดีกว่านะครับถ้าตามคอนเซปต์ตามหลักการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันหลุดแจกลงมาอีกเงี้ยโอ้โหเสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับนะผมว่าเล่นพุทหน้าพุทมากกว่าที่จะเป็นหน้าคอพอตอนนี้คออย่าพึ่งก่อนเก็บคองอข่าวแป๊บนึงเพราะว่าเราหยุดพึ่งนี้นะระวังนิดนึงด้วยนะเออนะครับแหมประมาณนี้ก็สวัสดีครับพี่สุจราสวัสดีครับก็คือรอความชัดเจนนะครับจริงๆมันถ้ามันไม่ชัดเจนมันจะเทรดยากเพราะนั้นคืออย่าเราอย่าไปใส่ออเดอร์ตรงระหว่างทางที่มันแบบไม่ชัดเจนความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือว่าทุกครั้งที่เกิดจุดกลับตัวขึ้นหรือจุดกลับตัวลงครับต้องเอะใจเพื่อที่จะคอนโทรลสต็อปให้ได้นะครับต้องเอะใจเพื่อที่คอนโทรลสต็อปได้พอเราไปผ่านไปวัน 2-3 วันเนี่ยมันจะเริ่มเล่นยากนึกออกมั้ยครับมันก็จะตัดสินใจยากว่าจะเข้าดีมั้ยจะออกดีมั้ยหรือจะยังไงอะไรเงี้ยนะครับบ้านปูเหมือนเมื่อเช้าเลยนะครับ 12.6 มั้งใช่ไหมเอ้กะเท่าไหร่ครับ 12.4 ซึ่งก็คือ 12.5 ไม่ควรหลุดถ้าลึกหน่อยก็คือ12บาทเพราะฉะนั้นบ้านปูใช้2เลข12บาท 12.5 ถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เร็วนิดนึงนะเดี๋ยวไปต่อ MT5 พี่บุญเย็นสวัสดีครับเนอร์เมกา KCE แต่เห็นฮาน่า KCE ตีกลับแล้วนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่วันนี้เนี่ยตีกลับพอสมควรนะครับเนอร์ตีกลับนะครับ 5.6 ถ้าไม่หลุดลุ้นขึ้นไปเทสทั้งโบนก่อนนะครับนะค่อยๆกระดึบขึ้นไปเมก้านะครับเมก้าใช้ 49.5 หรือ50บาทก็ได้นะครับแต่จริงๆใช้ 49.5 ก็ได้นะครับตอนนี้กำลังม้วนลงเมก้าดูหน่อยครับเมก้าอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับแล้วก็ KCE ตีขึ้นแต่ว่ายังไม่ยืนนะครับเพราะฉะนั้น54บาท 54.25 ก็คือ54บาทไม่ควรหลุดนะครับฮาน่าฮาน่าเห็นไหมว่าพยายามตีนะครับ 38.25 หรือ 36.75 นะเป็นสต็อปนะครับนี่แถมให้ละกันเพราะว่าเป็นพวกชุดที่เด่นวันนี้กลุ่มธนาคารและกราฟ KKP ธนาคารลุลีบาวครับลองเทอมเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆทยอยสะสมพยายามให้มันเปลี่ยนแนวโน้มครับส่วน KKP เนี่ยเมื่อวานมันขึ้นพยายามจะรีบาวแต่ยังรีบาวไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นคือกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติเขาผ่าน 63.5 จะคอนเฟิร์มว่ารีบาวขึ้นนะครับกับการไม่ควรหลุดข้างล่างนะฮะ 61.25 หรือแม้แต่โลของวันนี้คือ 61.75 นั่นเองไม่ควรทำไม่ควรหลุดนะครับประมาณนี้นะครับลุ้นรีบาวก่อนจากการที่มันลงมาแรงนะครับสวัสดีครับพี่แซมทานแล้วครับผมเรียบร้อยแล้ว SCGP เพราะไม่งั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวไม่ได้กินถ้ามุดแบบว่าไม่ได้ยาวก็อาจจะไปกินเย็นอะไรเงี้ย 53.5 ครับไม่ควรหลุดครับกับ52ครับ SCGP เนาะก็ลุ้นงัดขึ้นนะเห็นไหมตลาดจริงๆตลาดมันออกอาการอยากจะขึ้นนะแต่มันยังไม่ได้ขึ้นนะนะสวัสดีครับพี่สุรินทร์คอมเซเว่นเหรอไหนดูซิเคสอย่างนี้คือเบ็ดเก็งกำไรรีบาวกับเบ็ดซื้อลงทุนครับได้ไม้หนึ่งเพราะว่าเราถือว่าตรงนี้มันพยายามจะตีขึ้นเห็นไหมแต่มันยังไม่ผ่านเพราะนั้นคือถ้าเบ็ดตรงนี้27บาทจะเป็นสต็อปแล้วก็ถ้าสมมติจะให้ดีผ่าน29บาทจะชัดผ่าน29บาทกับ28บาทจะชัดครับว่ารีบาวประมาณนี้เล่นเป็นรีบาวก่อนหรือเล่นเป็นเก็บสะสมลงทุนนะครับประมาณนี้ก่อนเพราะว่าราคาหุ้นมันลงมาเป็นขาลงมันยังไม่จบนะครับพี่ซีนครับสวัสดีครับไม่กลัวครับถือหุ้นที่ก้อนหนึ่งกับพี่วีให้สุดยอดเพราะฉะนั้นคือมันก็อยู่ที่เราประเมินอะว่าเราทนการเหวี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนหรือไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหุ้นอะเวลาเราเล่นอยู่ตรงที่โซนข้างล่างอะเวลามันลงมันมีจำกัดอ่ะมันไม่ได้ลงเยอะไงแต่ถ้าสมมติเราไปเล่นหุ้นโซนบนเนี่ยโอกาสที่มันจะลงเนี่ยโดยระยะการเท่ากันมันมีโอกาสเยอะไงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นคือพยายามทำออเดอร์ข้างล่างไว้นะครับแล้วข้างบนเนี่ยไปรอขายข้างบนนะครับพยายามทำเป็นรอบๆไปนะครับพี่ข้ามันการสวัสดีครับแมคโคร34ถ้าไม่หลุดไม่น่าลงแล้วไหนใช่ไหม34ครับไม่ควรหลุดนะครับตอนนี้ก็ติดนิดนึงให้ผ่าน36ได้ก็จะไปต่อนะครับราคามันมักจะให้พวกเราเลือกอยู่ตรงกลางเสมอครับเนี่ยมันก็จะเลือกว่าฉันอยู่35คุณจะเลือก36หรือคุณจะเลือก34เดี๋ยวจะต้องวิ่งสักทางหนึ่งนะครับพี่ทักษณ์สินสวัสดีครับแวะมาชมครับขอบคุณมากเลยครับพี่พิทักษ์สวัสดีครับพี่นวลสวัสดีครับ ITD เก็งกำไรหรือเปล่าเหมือนเห็นแวบๆนะก็เก็บเบ็ดกลับตัวเบ็ดตีกลับเพราะนั้นคือพอเบ็ดอย่างนี้กึ๊บ 1.93 ก็เป็นสต็อปครับประมาณนี้ผ่านยืน2บาทได้จะดีนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเลยจริงเหรอวันนี้ก็เล่นลงไฟฟ้าไงพี่เดลดาสวัสดีครับมันต้อง selective แต่ช่วงนี้เล่นยากครับต้องยอมรับก่อนว่าเล่นยากพรุ่งนี้มันวันหยุดอะไรหรอครับวันอะไรวะ
ผมก็จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวดูปฏิทินเลยวันนี้มันหยุดวันอะไรวันอาสาหาบูชาครับเสร็จแล้วเราจะมีหยุดอีก2วันนะครับคือวันเฉลิมนะครับกับวันหยุดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับจะมีเดือนนี้มีหยุด3วันแต่ว่าราชการเขาหยุดเยอะกว่าเรานะครับพี่บุญฤทธิ์สวัสดีครับพี่สมเกียรติสวัสดีครับพี่ยศสลันนะครับเป็น Dtac Dtac ก็เล่นตามดีลอ่ะผ่าน46บาทได้ก็ไปต่อนะครับตรงนี้ก็คือไม่ควรหลุด 45.75 อันนี้ adjust ก่อนนะครับจริงๆก็คือ46ยืนไม่ได้ก็จะไม่ค่อยดีนะครับที่เหลือจะเป็นเทลลิ่งข้างล่างซึ่งลึกนะครับ 43.5 ถึง 44เพราะนั้นเคสนี้เนี่ยไม่ควรหลุดอ่ะควรจะอยู่จนค้างจนดีลประกาศออกอะไรเงี้ยนะครับตัวต้มตัวต้มตัวต้มนี่นานมากเลยนะมุกนี้ฮะฮวมโปรยังได้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่หลุดโลยังได้ครับแต่ถ้าหลุดโลก็ไม่ได้ผ่าน13บาทนะครับจะดีนะครับแล้วก็ข้างล่าง 12.4 หรือ 12.5 เนี่ยไม่ควรนะครับไม่ควรหลุดนะครับเอราวัณเอราวัณ 3.6 3.58 ครับห้ามหลุดเลยครับถ้าหลุดลงนะฮะถือว่าตรงนี้กำลังจะตั้งฐานอยู่เพราะฉะนั้นคือถ้าหลุดลงนะครับห้ามหลุดอีกแล้วนะครับเทสรอบนี้ต้องเบรกอย่างเดียวนะครับถ้าไม่เบรกลงนะฮะสวัสดีครับพี่บอยครับพี่มนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ S50 ดู22นะครับจริงๆครับลูกครับดอกแต่ครับลูกครับดอกเบ้ไปทางไบแอดขึ้นนะครับอย่างที่บอกเนี่ยก็คือตรงนี้ถ้าไม่หลุดเนี่ยตรงนี้ลอง942เป็นสต็อปนะครับซึ่งมันจะแมทชิ่งกันหมดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนข้างบนเนี่ยเราอาจจะตีชันๆนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราดูว่ามันเทสทั้งบนแล้วมันจะไปทะลุหรือเปล่าเพราะตรงนี้ถือว่ามันพยายามงัดกับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือฝั่งช็อตนะครับ945จะเป็นสต็อปฝั่งลองเนี่ย942เป็นสต็อปโดยประมาณนะสำหรับการระยะสั้นๆใกล้ๆนะครับส่วนตัวไบแอดขึ้นนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ณแท่งปัจจุบันก็ไบแอดขึ้นอย่าให้หลุดก็พอถ้าหลุดปุ๊บคุณก็สต็อปไปสำหรับฝั่งรองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นคือเราก็มองเดี๋ยวลุ้นรีบาวเนี่ยลุ้นรีบาวเรามองขึ้นอยู่แล้วนะครับโดยปกติพี่พัฒนาสวัสดีครับ RS นะครับRS ถ้าผ่าน 15.5 ได้จะดีครับก็เนี่ย 15.4 15.5 เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับข้างล่างเนี่ยให้ดูตรงนี้เลย 14.8 หรือ15บาทไม่ควรหลุดนะครับถ้าเอาเร็วๆเลยก็ 15.2 นะครับมันอยู่กลาง15บาทใช่ป่ะมันลงต่ำข้างล่าง 14.8 ข้างบน 15.2 เห็นป่ะมันจะสวิงอย่างเงี้ยให้เราเลือกทางว่าอยู่จะเอายังไงถ้าเลือกสักทางก็จะวิ่งทางนั้นเพราะนั้นคือเรามีหน้าที่แล้วเรานั่งดูถ้ามันเบรกก็กดตามไปนึกออกไหมครับบริษัทที่ไม่เจ๊งเวลาลงพอร์ตใหญ่ให้ถัวแต่พอร์ตเล็กต้องแม่นก็จริงๆพอร์ตใหญ่มันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นหรอกครับแต่คือใช่เวลาถ้าจะลงทุนนะเราเล่นบริษัทที่มันไม่มีทางเป็นศูนย์บริษัทที่มันไม่เจ๊งก่อนมันก็จะลงทุนได้ง่ายได้สบายใจแต่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือหาบริษัทที่มันโตอ่ะที่มันแบบว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นที่จะโตกำไรดีไว้ก่อนมันก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับเวลาลงน้อยนะขึ้นเยอะขึ้นเร็วขึ้นแรงนะครับคราวนี้พอร์ตใหญ่พอร์ตเล็กผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องอยู่ที่กลยุทธ์อ่ะคือถามว่าพอร์ตใหญ่มันไม่ต้องแม่นมันก็ต้องแม่นนะครับใช่ไหมส่วนพอร์ตเล็กเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรถัวหรือมันนี่แมเนจเมนต์ก็ต้องทำเหมือนกันนะเราจะออลอินตลอดเวลาก็กระไรอยู่นะนะครับ VGI กับแพน B ให้ระวังนะครับเดี๋ยวต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะครับหลุดนะฮะหลุดอีกลงอีกฮะ 4.44 ถ้าหลุดอีกลงอีกตัวนี้รวมถึงแพน B เนี่ยให้ระวังครับระวังมันจะลงอีกครับ 5.85 หลุดอีกลงอีกนะครับยังไม่จบรอให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันครับอันนี้ PTGE นี่อะไรอ่ะ PTGE มีเหรอไม่มีนะ PTG เฉยๆป่ะหรือว่าตัว PSCC หรืออะไรพวกนั้นถ้า PTG เนี่ย14บาทก็ได้ครับ14บาท 13.7 13.6 ซึ่งจริง 13.7 13.6 13.5 โดยประมาณมันคือจุด5 13.5 14บาทอะไรเงี้ยถ้าตรงนี้เราเอาเร็วๆเลยคือ14บาทก็ได้หรือ 14.1 ก็ได้ไม่ควรหลุดนะครับทรงได้ฮะลุ้นฮะทรงดูดีฮะตีขึ้นนะหุ้นที่มันตีขึ้นน่ะเล่นไปเถอะนะครับพี่พงศ์สวัสดีครับสผระวังน้ำมันผันผวนเนาะ EP เนี่ยมันจะติดนะครับฝาได้ไปต่อเนาะฝาไม่ได้ระวังมันคว่ำลงอันดับแรกเลย159ก่อนฮะเร็วๆเลย 156.5 trailing stop แล้วก็ base stop 152.5 ครับ DCC
DCC DCC เป็นหวีนี่นะ 2.74 2.72 ครับไม่ควรหลุดครับลุ้นตีกลับขึ้นข้างบนก่อนครับด้วยแรงกระทำณปัจจุบัน BDMS บ้านเท่าไหร่ต้านตรงนี้แหละนี่27นี่แหละ27เสร็จก็28ทีละบาทแต่27ผ่านได้ไปต่อครับโรงพยาบาลลงวันเดียวเองอ่ะตีขึ้นอีกแล้วนะครับนะ IVL แข็งจริงๆ IVL ย่อปิดแก็บนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ไม่ควรหลุดอีกนะครับโดยหลักการแรกแล้วก็อีกอันนึงคือ44บาทไม่ควรหลุดครับถ้าไม่หลุดก็ลุ้นรีบาวแล้วครับนะครับตีขึ้นครับดิโต้ WH แล้วก็สักดิโต้ยังไม่เล่นเลิกเล่นกันอีกเหรอแต่มันว่าก็เหมือนแบบแหมไม่ค่อยอยากจะลงแล้วซึมลงคนทนไม่ไหว48บาทห้ามหลุดครับที่เหลือรอตีกลับครับรอรีบาวตีกลับ WPH WPH ก็รอพักให้จบครับ 3.74 ไม่ควรหลุดครับแล้วก็สักก็ใช้โลตรงนี้ก็ได้ 6.7 กับ 6.55 ครับไม่ควรหลุดครับรอรีบาวครับผ่าน7บาทได้จะดีครับ AGE แล้วก็ KEX นะครับ AGE ก่อนบ้านปูดูดีพวกนี้ก็ต้องควรจะดูดีนะใช่ไหม 3.8 ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ 3.7 อ่ะ 3.7 3.8 อะไรเงี้ยนะครับเค้กงั้นไงดูดีมากเลยใช่ไหม26บาทก็ได้ครับหรือจะใช้25บาทก็ได้ครับ2เลขนี้ครับเป็นสต็อปครับถือลั่นเทนครับเป็นเทนเพราะนั้นคือพยายามรักษาระยะไปนะครับ RPH สวัสดีครับพี่รัตชัย RPH เฮ้ย RPH ไม่ควรหลุด 6.46.4 ไม่ควรหลุดนะครับหลุดแล้วระวังนิดนึง GC ตีขึ้นยัง44ครับไม่ควรหลุดครับ 33.75 คือ44นะครับไม่ควรปิดต่ำกว่านี้นะครับสเต็กเป็นไงสเต็กถ้าเบรกก็ไปต่อใช่ไหมตัวไหนเป็นสต็อปเนี่ยได้หมดเลยฮะ 12.4 12.3 12.2 นะครับเลือกได้ถ้าลึกสุดใจก็ 11.8 ประมาณนี้คอมเซเว่นเข้าได้เลยมันตีกลับแล้วนี่เพียงแต่ว่าอย่าให้หลุด27บาทเป็นสต็อปเพราะนั้นคือถ้าสมมติเราเข้าเก็บแล้วซื้อน้อยๆซื้อสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็27บาทถ้าหลุดก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อเพิ่มอีกรอให้มันพักให้จบไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อเพิ่มอีกแต่ว่าณวันนี้มันเริ่มตั้งฐานแล้วการตั้งฐานตั้งแต่5วัน10วันขึ้นไปก็จะถือว่าฐานแน่นเพราะนั้นคือตอนนี้เรารออีกสักสัปดาห์นึงก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มตั้งฐานแล้วเพราะนั้นคือตรงนี้ถ้าอยากจะเก็บก็เก็บนะครับ1ไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ทำยุทธสวัสดีครับแต่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเก็บไม่ใช่แบบเอ็มเต็มข้อล่อเต็มแข้งอะไรเงี้ยระวังนะW5 ขึ้นตามตัวแม่เลยครับจริงๆก็ดูอาการตามตัวแม่เลยก็อย่าให้หลุดเอาเร็วๆเลยก็คือโลตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะจบโลที่เท่าไหร่นะครับ 3.64 อันนึงแหละนะครับ 3.56 อันนึงแล้วก็ 3.46 อันนึงประมาณเนี้ยดูมันคล้องจองนะ46 56 66เห็นนะเนี่ยคือแนวของมันนะครับอย่าให้หลุดนะครับพี่กายสวัสดีครับพี่ลุงตะโปนรอบบ่ายขอทาหน้านะครับธนาอ๋ออันนี้ก็เก่งกำไรนี่เอ้ยแต่เก่งอะไรใช้ได้นะส่งได้นะ 2.96 หรือ3บาทไม่ควรหลุดนะประมาณนี้ก็ลุ้นไปละกันถ้าเบสข้างบนได้ก็น่าจะไปต่อแบมน่ารับหรือยัง LH จะ AP ตัวไหนดีถ้าเอาจีจาร์เอา AP AP หาแลนด์แอนด์เฮาส์อุ้ยไม่ใช่เว้ยเอาแลนด์แอนด์เฮาส์ตอนนี้แหละนะครับแข่งกับ AP คือ AP มันยังไม่ขยับอ่ะพูดง่ายๆ AP มันย่อไงอันนี้คือ Land and House คือวิ่งอยู่ข้างล่างโค้งๆกำลังจะงัดจริงๆวิ่งเหมือนกันเลยวิ่งเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าLand and House เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้กดลงเยอะพูดง่ายๆนะครับมันนิ่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามผมเวลามันตีกลับอ่ะเราควรจะเอาตัวจี๊ดไงซึ่งตัวจี๊ดคือ AP ไงAP มันจะจี๊ดกว่า Land and House ยกเว้นบางรอบที่แบบว่า Land and House มันลีดจริงๆนะเพราะปกติแลนด์เฮาส์นี่มันจะเต่าต้มเตียมต้มเตียมนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่เท่าที่กดดูก็เอางี้ก็คือจริงๆมันได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเอาจี๊ดเอา AP แล้วกันถ้าเอาเซฟเอาแลนด์เฮาส์นะครับก็ลองเลือกดูนะครับส่วนแบมเนี่ยเริ่มตั้งฐานละเพราะฉะนั้นคือเร็วๆเลยคือ 16.5 ไม่ควรหลุดแล้วก็16บาทฮะจริงๆก็คือ 16.1 นะครับซีเอาไม่อยู่แล้วสะสมเพิ่มที่เท่าไหร่ต้องรอให้เขาบอกครับก็คือตอนนี้เราไม่รู้มันจะลงไปเท่าไหร่รอครับรอยาวๆเลยครับรอยาวๆเลยครับคือบางทีลงตรงนี้มันก็จะลงจบก็ได้นะยังพอสมควรยังถือว่าพอสมควร4บาทต้นๆน่ะ4บาทต้นๆน่ะไม่ค่อยอยากจะตีพวกนี้ตีแบบออกแนวมโนอ่ะมันไม่ควรจะไปมโนมันเยอะ
ประมาณเนี้ยยิ่งตียิ่งลกเว้ย4บาทโดยประมาณถึงเหรอไม่รู้แต่ว่าแถวนั้นแหละถ้าอยากจะเอานะครับก็ประมาณอีกแท่งนึงอะถ้ามันลงหนักขนาดเนี้ยนะครับก็ระวังฮะหลุดอีกลงอีกเนาะ 4.46 4.44 นะถ้าหลุดอีกจะลงอีกนะครับ3ตัวนี้นะครับพี่สมชายสวัสดีครับพี่มนัสนันสวัสดีครับ TVD ลุ้นรีบาวตัวนี้ลุ้นรีบาวนะครับก็เทลลิ่งซอฟต์คือตรงนี้ 1.16 กับ 1.11 ครับไม่ควรหลุดครับ CSG โรงพยาบาลลุ้นรีบาวแล้วก็ 3.72 3.70 เป็นสต็อปครับไม่ควรหลุดแล้วนะหลุดครั้งที่1ไม่เป็นไรหลุดครั้งที่2นี่ต้องระวังแล้วนะครับหลุดครั้งที่1ไม่เป็นไรหลุดครั้งที่2ไฟไหม้สมองเอา67 66.75 ถ้าหลุดอะไรครับลงระวังนิดนึงตรงนี้จ่อข้างล่างเนี่ยระวังจ่อซัพพอร์ตมันจะหลุดนะสวัสดีครับพี่สมเดชบาร์กับ A โอ้โหอันนี้ก็ไม่น่านะมันลงทุกตัวใช่ก็เซตขึ้นยากไงแล้วอย่างคือเพิ่งนี้เราหยุดแล้วก็เรารอตัวเลขเศรษฐกิจที่เขาจะประกาศกันเพราะนั้นคืออาการนี้ไม่แปลกใจเย็นๆแค่วันเดียวเอง 2.7 2.68 ตรงนี้ถ้าหลุดจะลงแรงเลยนะครับเพราะนั้นคือคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะตัวพวกนี้ก็คือมันต้องรออีเวนต์ซึ่งอีเวนต์ประกาศมามันจะเดี๋ยวก็รู้ไงถ้าไม่ดีมันก็ลงต่อตัวนี้เนี่ยหลุด10บาทแล้วนะครับแล้วก็ 9.55 เพราะนั้นคือถ้าจะเบสก็คือได้แค่เก็งกำไรรีบาวแล้วก็ 9.55 เป็นสต็อปประมาณเนี้ยเพราะถือว่าหลุดแล้วนะครับเวลาหลุดเนี่ยมันก็จะตีเส้นสโลปของมันแชนเนลเนี่ยมันก็จะประมาณนี้โดยประมาณนะครับตึงเนี่ยก็อีกนิดนึงได้อีกนิดหน่อยตรงนี้มันถึงชะลอตัวลงไม่ค่อยเยอะไงเพราะคนจะพยายามเหมือนแบบไปตั้งรับอะไรเงี้ยแต่โดยคอนเซปต์หลักการไม่ควรไปรับครับรอให้มันเกิดการกลับตัวสัญญาณกลับตัวพินบาร์1 2 3 4นับให้ครบก่อนว่าเบอร์ไหนที่เราโอเคอะไรเงี้ยแล้วค่อยเล่นมันนะครับไม่มีความจำเป็นที่ต้องรับของถูกแล้วเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยงเราโดยไม่จำเป็นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโรจนะแล้วก็ไอมันหุ้นอะไรไอมีด้วยเหรอไอมีน่ามีนะปึ๊กไอไม่มีนะแต่ถ้า ICE มีแล้วแต่ก่อนนะIEC อะไรเงี้ยมีแต่หุ้นมันหุ้นแบบหุ้นกระจิ๋วดิ๋วดิ๋วอ๋อไว้โอเคไว้อย่าให้หลุด11บาทนะฮะ11บาทครับไม่ควรหลุดครับแล้วก็โลจนะโลจนะ 5.8 ครับกับ 5.7 ไม่ควรหลุดครับเนี่ยโดยประมาณครับผ่าน6บาทได้ก็ดีฮะนะสวัสดีครับเมื่อเช้าไม่ได้ดูว่าอัพเข้าสะสมได้หรือยังคือมันดิเฟนซีฟไปแล้วก็ผ่านถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็คือรอให้ผ่าน 3.8 แล้วค่อยเอาหรือไม่งั้นก็คือลงมารับตรงประมาณแถว 3.7 กับตรงเนี่ยครับ 3.66 เนี่ยโซนเนี้ยค่อยมาเอาตรงนี้มันก้ำกึ่งเพราะนี่คือต้านเนี่ย 3.8 นี่คือต้านผ่านได้มันก็จะไปต่อใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เราควรเอาของเลยส่วนถ้าเราสะสมแล้วก็ตั้งราคาเนี่ยรอไว้เผื่อมันย่อออกมาถ้ามันให้นะประมาณนี้แต่ก็น่าจะได้ แล้วโน้มยังไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นคือพยายามจะตีขึ้นถ้าทีมถ้าไม่ใช่ทีมถ้าสมมติตลาดดีเราก็มันก็จะดีตามเนี่ยพอถามพิมพ์ทีมมาเราก็อ่านทีมเลยนะครับเปลี่ยนป่ะอย่างนี้ take profit ครับขายแล้วกำไรครับหลุดอีกลงอีกครับกรณีนี้ 4.36 ถ้าหลุดจะลงต่อเพราะนั้นคือเคสนี้ถ้ามีกำไรต้องขายทั้งกำไรบ้างแล้วครับเซต1540หรือเปล่าไม่รู้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอย่าไปอะไรมันมากเท่าไหร่ก็เท่านั้นช่างมันนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เราแบบบริหารจัดการพอร์ตบริหารจัดการความเสี่ยงเรายังไงนึกออกป่ะเพราะถ้าเราไม่บริหารจัดการความเสี่ยงอันตรายมากเลยนะครับนะ1480ก็ได้แต่1480ตอนนั้นผมตีเต็มที่ก็1400ประมาณ1430เนี่ยโดยประมาณแค่นั้นนะครับไม่ได้ลึกนะครับไม่ได้ลึกมากเนี่ยอันนี้ก็คืออันใกล้คือ1530นะครับแล้วก็ชักลงมาอีกทีนึงเนี่ย1436330 3อะไรเงี้ย40นั่นแหละโดยประมาณครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือโซน1400ต้นๆน่ะถ้ามันหลุดนะถ้ามันตรงนี้มันเอาไม่อยู่จริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับที่เหลือคืออย่าไปมันไปประมาณไปมโนมันช่างมันเท่าไหร่เท่านั้นตามโพซิชันตามตัวออเดอร์ไปอะไรเงี้ยนะครับวา 2.90 2.92 ครับไก่อันนึงคือ 2.84 ไม่ควรหลุดครับผ่าน3บาทได้วาจะดีครับแล้วก็อมตะผ่าน18บาทได้ก็จะเริ่มดูดีขึ้น 17.5 กับ 17.2 ครับเป็นสต็อปลองสังเกตดูดิหุ้นทุกตัวที่กดมาคาแรคเตอร์เหมือนกันเลยคือ
ลงไปข้างล่างแล้วแช่แป้งปุ๊บแล้วมาจ่อต้านจ่อต้านมีอยู่2แบบคือคุณไม่ผ่านคุณก็คว่ำแค่นั้นเองนะครับเอสมาร์ทเก็งกำไรพอไหวหรือเปล่าคือเก็งกำไรได้แต่ว่ามันแพงนะช้าไปหน่อยนะฮะจริงๆต้องเก็งกำไรตรงนี้เนี่ยแถวเนี้ยนะครับตรงนี้อาจจะช้าไปหน่อยครับเพราะตรงนี้มันเข้าใกล้ต้านต้านคือ 20.5 นะครับถ้าจะเอาก็คือ19บาทเป็นสต็อปเอ๊ะประมาณเนี้ยเคสนี้ก็คือต้องลุ้นอย่างเดียวให้เบรก 20.5 ให้ได้ถ้าไม่เบรกให้จบนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับBALSS อะไรนะ BLESS โอ้ยลงอย่างเดียวเลยเว้ยหลุดอีกลงอีกครับ 1.20 1.19 หลุดอีกลงอีกครับพวกนี้อย่าไปเล่นมันเลยนะยังเข้าได้หรือเปล่ามันเป็น follow buy แล้วครับบ้านปูนี่เป็น follow buy แล้วเอาคาถาหลักทรัพย์พายไปใช้ไปturning stop at ไม่ใช่ turning stop target achieve แล้วก็ EMA 10เนี่ยคาถาหลักทรัพย์พายเอาที่หายไปกดเลเวลเฉยเลยเดี๋ยวนะเนี่ยคาถาลักซับพายเอาไปใช้เลยก็จะเห็นตัวแล้วเวลาเรากดหุ้นดูแล้วก็พยายามโฟกัสมันนะครับอยู่ไหนวะ เราจะทำอะไรนะเราลืมละ EMA ไม่ใช่เหรอคือสมองผมตอนนี้เบลอมากเลยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวไลท์กับเบสเนี่ยจะหลับเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็เขียวเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าจะให้ดีสุดคุณต้องออกแอคชั่นนะวันนี้ซึ่งวันนี้คือวันที่8นั่นเองนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นคือเราลองชั่งใจแล้วกันถ้าเราแอคชั่นวันนี้ไม่ได้แล้วเรามาแอคชั่นวันนี้มันคุ้มความเสี่ยงหรือเปล่ามันโอเคสำหรับเราถ้าโอเคก็เบสแค่นั้นเองนะครับแล้วก็วางสต็อปแล้วก็วางบริหารจัดการความเสี่ยงให้แน่นให้ดีให้ชิดอะไรเงี้ยพี่พัศพลสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับทีวีดีโอ้คนถามทีวีดีเยอะเหมือนกันนะทีวีดีก็อย่าให้หลุด 1.16 นะครับแล้วก็ลึกสุดใจ 1.11 ครับประมาณนี้นะครับครบเดี๋ยวจะได้ไปไอ้นี่ต่อไปของเบสต่อเลย MT5 นะครับเอ้ยใจอยู่ในสนามแล้วผมไม่ได้ไปดูผมไม่อินกับบอลใจผมอยากจะไปนอนตอนนี้ใจอยากจะนอนมากเลยขอนอนกันได้ไหมแต่ว่ายังมานอนไม่ได้เดี๋ยวต่อ MT5 แล้วก็เสร็จ MT5 เสร็จปุ๊บก็จะมีถ่ายรูปทำนู่นนี่นั่นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยวันนี้เอากล้องมาแป๊บทีนะฮะคือบ่ายๆแล้วเราก็นอนคือเราวันทุกวันเรานอนประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเองบางวันก็นอน3ชั่วโมงเพราะว่าตีสี่ครึ่งเนี่ยผมต้องตื่นขึ้นมาเคลียร์งานสเต็ปหนึ่งก่อนแล้วมันต้องตื่นตีสี่ครึ่งด้วยเพราะว่าตลาดทุกตลาดมันปิดหมดไงพอจบตลาดแล้วเราค่อยๆเอามารีวิวพวกหุ้นต่างประเทศอะไรเงี้ยกำลังเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากทำงานกลางคืนดูพวกหุ้นตลาดพวกนี้ตอนกลางคืนก็น่าจะดีไว้ดูคิดไปคิดมาไม่ผิดเวลาชีวิตมากเลยนะคือถ้าเราไปอยู่อย่างนั้นคือแสดงว่าวงจรชีวิตของเราจะไม่ตรงกับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยเพราะคราวนี้พอมาตอนบ่ายปุ๊บกินกาแฟค่ะกินกาแฟยังง่วงเลยนะนะครับเดี๋ยวลองแป๊บทีดูก็ได้ครับนักเดินทีมไม่ใช่นะฮะเมื่อเช้าวิศวกรรมการละครไม่ใช่คาราบาวขายก่อนดีไหมครับเราจะขายก็ต่อเมื่อมันจะลงครับเพราะนั้นคือใจเย็นๆเนาะคือพยายามส่วนหนึ่งทำตามใจฉันเอางี้ถ้าสมมติเรายังแบบว่าทำตามระเบียบวินัยแบบจ๋าๆไม่ชินมากหรือยังไม่เก็ตว่าจะยังไงอะไรเงี้ยให้ทำตามใจฉันครึ่งนึงทำตามใจระบบครึ่งนึงแล้วระบบกับทำตามใจฉันก็แบ่งอีกเทรดดิ้งกับเทรดดิ้งเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเทรดตามใจฉันแบบเทรนแบบฉันแบบฉันนี่แหละส่วนฉันจะเทรดดิ้งแบบเทรดดิ้งแบบฉันนี่แหละตามใจฉันฉันกลัวฉันก็จะขายฉันพอใจนี่ฉันก็จะขายอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจวิชาการแมวน้ำอะไรทั้งนั้นก็ทำไปตามใจฉันส่วนอีกฝั่งนึงพยายามบังคับให้ทำตามหลักวิชาการแล้วเอารีซอลสองอันมาเทียบกันแล้วลองผสมหาสไตล์ของตัวเองดูแล้วเดี๋ยวเราจะได้ความกลมกล่อมของการลงทุนของเราเองหาไลฟ์สไตล์ตัวเองให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างคาราบาวเนี่ยจริง112บาทถ้าไม่หลุดต้องถือครับแล้วทรงนี้จริงๆไม่ควรขายต้องถือเพราะว่ามันกำลังขึ้นมันจะขึ้นต่อเพราะฉะนั้นคือเต็มที่นะฮะหลุด112ขายทำกำไรก่อนแต่เทรนด์เนี่ยต้องถือครับเพราะเทรนด์กว่าจะพังเนี่ยน่าจะมา100ต้นๆเนี่ยมันถึงจะหลุดอ่ะซึ่งตรงนี้ทุนเราใช่ป่ะล่ะแล้วก็กลัวมันจะไอ้นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเรากลัวเซ็งเราใช้คลายเครียดเรโชครับเราก็ขายครึ่งนึงจั๊กขายครึ่งนึงเรากำไร4บาทเพราะฉะนั้นทุนเราจะเหลือ106ทันทีถ้าขายครึ่งนึงประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคือโดยหลักการยังไม่ต้องรีบขายนะครับยังไม่มีสัญญาณขายก็รอนะครับเดี๋ยวเราเจออีกทีเนี่ย MT5 นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวให้เบสมานัดเบสไว้บ่าย2เดี๋ยวจะพักแป๊บนึงขอบคุณครับ
ขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณนะครับเพราะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวจะขึ้นป้ายรายการใหม่ป้ายรายการ MT5 นี่แบบว่าหน้าตาสบาละเฮมากแล้ววันนี้ถ่ายรูปก็ลืมไม่ได้โกนหนวดโกนเข่าอีกจะถ่ายธีมเวอร์ชั่นเฉพาะเซี่ยงไฮ้ทิวยังไม่จบยังเหลืออีกถ้าผ่าน16บาทจะดีนะครับแล้วก็ข้างล่าง 15.5 กับ 15.2 ไม่ควรหลุดครับถ้าเร็วๆเลยคือตรงนี้ 15.6 แต่จริงๆ 15.6 ก็คือ 15.5 นั่นแหละไม่ต้องไปแอดจัสต์มันมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับ MTC Finance ก็รอเนาะตั้งลำขึ้นมาแล้วเหลืออย่างเดียวนะฮะให้คือรอความชัดเจนของตลาดนั่นเองถ้าลงเดี๋ยวพวกนี้ถ้าลงมันลงต่อแล้วเนาะแต่ถ้าขึ้นเราอาจจะได้เล่นรีบาวรอบใหญ่กันรอบนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นคือMTC ก็ 41.75 ก่อนตรงนี้เนี่ยตรงฐานตรงเนี้ย 41.75 ตรงเนี้ยแต่ว่าราคาปิดมันไม่เคยต่ำกว่า42นะตรงช่วงที่ผ่านมาตรงเนี้ยถ้าต่ำกว่า42ก็แสดงว่ามันต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ลึกสุดใจเลยนะครับ 40.50 อันนี้คือลึกสุดใจสุดทางรักของเรานะครับห้ามขาดห้ามหลุดห้ามร่วงนะครับเล่นหุ้นที่ข้างล่างเนี่ยใจต้องแข็งนิดนึงนะถ้าสมมติมันไม่ไปถอยเลยถ้ามันหลุดต้องไปเลยต้องถอยเลยเหมือนกันเช่นกันนะครับนะจริงแต่ว่าเราจะได้เปรียบเรื่องต้นทุนนะครับแค่นั้นเองนะครับขายเครียดเลยโชว์เลยครับขายวิ่งไปสีเด้งก็ถึงบอกคือจริงๆแล้วคือเราต้องบังคับใจตัวเองอ่ะคืออยากจะขายเนี่ยแบ่งเลยครับปึ๊กอ่ะขายแล้วตอนนี้ช่างมันนะฉันจะทำใจนะหรือไม่งั้นนะขายเสร็จแล้วถ้ามูดมันเด้งนะก็ต้องหากุศโลบายเตรียมไว้เลยว่าถ้าอย่างเงี้ยฉันจะซื้อคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปครับเพราะว่าคือถ้ามันพลาดมันก็บางทีมันคนมันผิดมันพลาดได้มันไม่ใช่แบบว่านี่หรอกก็ลองจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะถนัดยังไงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพอเราลองแล้วเราพยายามทำความเข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าพี่ถูกทางอ่ะมันก็จะไม่ค่อยกลัวหลังๆมันก็จะรู้ว่าโอเคอย่างเงี้ยมันต้องถือนะอย่างเงี้ยมันต้องทนหน่อยนะอดทนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยฮะนะโดยสภาวะการงานตอนนี้ก็ยังนอนได้ไม่ค่อยเต็มที่แล้วแหละ 16.416.3 อาเซียนไม่ควรหลุดเล่นเทิงข้างล่างนี่ฮะหลุดแล้วเลิกเลยนะครับส่วนบีกิมเนี่ยก็37กับ36ก็ได้ครับเป็นสต็อปครับนะเลขกลมๆนะครับรอฮาน่าไม่หลุด40ดูดีใช่ฮาน่าดูดีครับวันนี้แต่คือมันก็มีแรงขายทุบลงมานะทำกำไรกดเหมือนกันแต่ว่ามันไปกดตัวอื่นมากกว่าแต่ฮาน่าดูดีใช่เห็นด้วย ITD อย่าให้หลุดตรงนี้ 1.93 ผ่าน2บาทได้จะดีนะครับนอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงมีเวลางี้ครับคือมันต้องมีเวลางี้ไงแต่ผมไม่มีเวลางี้ไงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือในหัวเรามันพวงตลอดเวลามันคือปกติผมเป็นคนนอนน้อยเป็นคนกลางคืนนะแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นสภาวะที่เราแบบจำใสอ่ะมันไม่ค่อยเป็นปัญหามากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยู่ในสภาวะที่มันต้องคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นตลอดเวลามันก็จะมึนไงมันก็จะมึนตอนเนี้ยมันก็จะมึนตลอดแล้วก็สะสมก็เดี๋ยวต้องพยายามมาต้องจัดสรรตัวเองดีๆเอโก้วันนี้ดีนะเอโก้กับราชบุรีตามกับโรงไฟฟ้ากลุ่มอื่นขึ้นมาวันนี้นะครับดูดีครับนิวไฮด้วยนะครับเพราะนั้นคือถือรอขายแล้วก็เป็นเทรนด์ก็พยายามแอดจัสต์เทอร์ลิงซอฟอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะเอาหลักการก่อน 177.5 นะครับไม่ควรหลุดแล้วก็เบสสต็อปรอบนี้173ครับค่อนข้างลึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องแอดจัสต์ต้านอาจจะกลายเป็นรับก็ได้นะครับถ้าเลขกลมๆก็คือ180 181นะครับไม่ควรหลุดที่เหลือถือนิ่งเดียวเลยครับนะลุ้นไปครับยาวTFG อย่าให้หลุดตรงนี้ห้ามหลุดเลย 6.1 ห้ามหลุดเลยนะครับเขาบอกไก่แพงนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวติดตามไปสวัสดีครับบายครับพี่นาริศครับผมไปแล้วครับ อาการอ่อนเพลียอ่อนล้าอ่อนเพลียอะโวคาโดแหละครับขอบคุณมากเลยครับ ตอนนี้อ่อนล้าไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพลียหัวใจ เดี๋ยวผมจะไปหาสไปเดอร์แมนมาเกาะสายอันนี้คือสายไฟนะมันดูรกลุงลังแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาสไปเดอร์แมนมาเกาะสายเสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยผมอยากจะเติมชั้นหน่อยเพราะว่าจะได้วางของเล่นแข่งกับพี่วีไม่ใช่แต่เขาควรจะวางหนังสือให้มันดูเป็นรายการการเงินใช่ปะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยววางป้ายพายตรงนี้ก็จะมีป้ายพายขึ้นมาปึ้งอะไรเงี้ยแล้วต่อไปเราไม่ต้องใช้โลโก้ละเราก็ใช้ป้ายพายไฟขึ้นมาเลยวางเดี๋ยวลองเทสดูเนาะมันน่าจะดูดีใช่อย่างเช่นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นป้ายพายอย่างนี้เนาะประมาณนี้เนาะดูดีเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม้จะหล่นเฮ้ยไม้พันพุงเดี๋ยวก่อนนะครับไม้พันพุงไม้พันพุงนี่ตรงนี้น
นี่ยเดี๋ยวเอารูปให้พี่วีดูอย่างนี้นี่พี่วีก็นั่งอย่างนี้เสร็จแล้วป้ายก็หล่นใส่พี่วีไม่ใช่ป้ายก็จะหล่นใส่พี่วีอันนี้ก็จะมีป้ายอันนี้อย่างนี้เริ่มดูเป็นรายการทีวีหน่อยไว้แล้วก็เดี๋ยวมีกันดองกันดั้มของเล่นมาวางไม่ใช่เป็นหนังสืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอาหนังสือของพี่วีมาวางอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยหนักจริงๆเนี่ยใครไปสั่งป้ายนี่มาเนี่ยสั่งเป็นให้มันเบาๆหน่อยก็ไม่ได้โอเคนะครับดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะครับครับก็จะพยายามตอบทุกคำถามครับถ้าช่วงผมนะขอขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนสีมันกลืนเหรอนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไม่มันมีไฟแม่เนี่ยต้องทำให้ดูอีกแล้วปลั๊กอยู่ไหนวะเนี่ยแต่ไม่มีที่เสียบปลั๊กมันมีไฟมันมีไฟป้ายมันจะมีไฟสว่างออกมามันจะมีไฟสว่างจึ้งออกมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องเสียบให้เขาดูเดี๋ยวเขาจะหาว่ามันเกินก็เนี่ยก็พวกสปอนเซอร์เนี่ยก็เข้ามาด้วยก็ได้เนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาแล้วฉันจะเสียบสายไฟตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยโทษทีเสียงดังเดี๋ยวนะฮะต้องมุดลงไปข้างล่างเลยเสียบปลั๊กตอนทำออกแบบเนี่ยก็ไม่ปรึกษากันเลยนี่เสียบกันนี่มันจะเป็นไฟอย่างนี้พี่น้องไม่กืนยังกืนอีกหรือเปล่าก็ยังกืนอยู่ดีนิดนึงใช่ไหมแต่ก็น่าจะพอได้นะเดี๋ยวนะเอ๊ะชัดยังกืนอีกไหมกืนอีกไหมมันจะมีไฟด้วยมันจะมีไฟด้วยประเด็นน่ะคือมันจะมีไฟด้วยต้องเสียบไฟด้วยให้ไฟมันกระพริบกระพับดึกดักดึกดักอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรทำพื้นเป็นอีกสีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฉากใหม่ไม่เดี๋ยวผมจะมันมีหลายมุมคือตรงนี้มุมนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีมุมตรงนี้อีกมุมหนึ่งตรงข้างหลังมุมหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเฟส2เขาจะให้อะไรบ้างถ้าเฟส2เขาให้ขยายห้องให้ก็จะดีฮะแล้วเดี๋ยวจะมีหลายๆมุมให้นะครับอู้ตายละขอบคุณมากเลยครับรับ20บาทหลังเวทีเลยนะครับเอาเห็ดมาตั้งเหรอโอ้โหได้เห็ดใหม่มาครบแล้วทั้งเห็ดใหญ่เห็ดเล็กเดี๋ยวต้องเอามาโชว์ซะหน่อยนะครับแกดเจ็ตเราพี่วีเขาเอาแกดเจ็ตมาของตัวเองมาอวดด้วยเขาบอกว่านี่พี่เอาไปฟังเป็นลำโพงมอนิเตอร์นะครับเอามาใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ของบอสนะครับของบอสเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้บอสไม่มีบลูทูธไม่มีอะไรทำยังไงสายก็ไม่มีเสียบเอามาตั้งเป็นที่ทับกระดาษนะครับ ตอนนี้ก็กลายเป็นที่ทับกระดาษไปก่อนนะฮะอะไรนะครับเหมือนคุยเล่นออฟฟิศโอเคโอเคโอเคนะบกนี้ก็สายเฮฮาปาจิงโกฮะนะจำมาใช่ไหมพอได้นะฮะนะทำมาแล้วเนี่ยก็ใช้หน่อยเนี่ยประมาณนี้แต่ตอนนี้คือไว้เงี้ยติดไปก่อนติดไปก่อน ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมีทำอะไรให้มันบันเทิงมากขึ้นกว่านี้นะครับนะแต่เราก็ยังเนื้อหาวิชาการอะไรก็ยังแน่นอยู่นะครับงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจบสักรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้น MT5 ต่อนะครับวันนั้นก็เดี๋ยวผมแยกไปก่อนละกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับยังไงอย่าลืมนะพรุ่งนี้เราหยุดนะบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความระมัดระวังนะครับการลงทุนก็ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันนะครับขอบคุณนะครับโอเคทำไมรู้สึกเหนื่อยขออนุญาตปิดเลยนะครับสวัสดีครับ